ไปดูกลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยยางที่โคราชนะครับเขารวมกลุ่มกันทำข้าวโป่งโบราณที่ไม่โบราณเพราะว่าเขาผสมผสานความทันสมัยเข้าไปทำให้กลายเป็นของฝากได้ง่ายๆขายดิบขายดีข้าวโป่งโบราณยุคใหม่นี้เป็นอย่างไรต้องไปดูในเศรษฐกิจติดดาวครับสูงอายุบ้านห้วยยางตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโป่งให้พร้อมบริโภคโดยได้ปรับขนาดของข้าวโป่งให้เล็กลงง่ายต่อการบรรจุภัณฑ์เพื่อความสวยงามรวมถึงมีการเพิ่มรสชาติของข้าวโป่งด้วยการผสมผลไม้ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นข้าวโป่งรสกล้วยหอมข้าวโป่งรสมันม่วงและข้าวโป่งรสแคนตาลูปให้รสชาติหวานมันกลมกล่อมกำลังดีเวลาเคี้ยวจะลิ้มสัมผัสถึงความกรอบและละลายในปากส่งกลิ่นหอมขึ้นจมูกซึ่งผู้คนนิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากให้กับคนที่บ้านและยังมีการสั่งซื้อแบบออนไลน์ส่งขายไปทั่วประเทศอีกด้วยหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุบอกว่ากลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยยางเดิมทีได้ใช้เวลาว่างจากการทำนาทำไร่มารวมตัวกันเพื่อทำข้าวโป่งนำไปทำบุญโรงทานตามวัดต่างๆเวลามีงานบุญงานประเพณีชาวบ้านที่ได้ริมรสชาติต่างติดใจต้องการให้ลองทำขายพวกตนจึงได้รวมกลุ่มกันทำข้าวโป่งขายโดยเน้นใช้วัตถุดิบจากในชุมชนเป็นหลักเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบวัตถุดิบนี่เอามาจากพื้นที่เป็นเช่นข้าวข้าวเหนียวนี่ตอนนี้ข้าวราคาถูกนะคะน้องก็รับซื้อข้าวอินทรีย์ข้าวเหนียวมาจากชาวบ้านถ้าชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงอย่างในหมู่บ้านเราไม่พอเราก็เอาของหมู่บ้านใกล้เคียงที่เคยอย่างหมู่บ้านตะโคอย่างนี้นะคะเขาก็จะสั่งเขาก็สีมาให้อย่างไข่นี่เราก็ใช้ไข่จากในหมู่บ้านที่เขาเลี้ยงไก่พันไข่จับพิการมั่งอะไรมั่งอย่างนี้เลยค่ะเขาก็ได้มีรายได้เพิ่มออกมาอีกแทนที่เราจะไปขายข้าวเหนียวขายราคาไม่ได้ราคาก็มาขายให้เราก็สีออกมามันก็ได้ราคาเพิ่มสำหรับข้าวโป่งของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยยางจะทำจากข้าวเหนียวนึ่งนำมาตำหรือปั่นตีให้ละเอียดแล้วนำมาปั้นแล้วคลึงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายไข่แดงน้ำมันพืชและงาคั่วจากนั้นคลึงแผ่ออกเป็นแผ่นกลมด้วยไม้นวดก่อนนำไปผึ่งลมให้แห้งโดยเวลารับประทานก็นำมาปิ้งบนเตาถ่าน1นาทีก็จะสุกพองทั่วแผ่นรับประทานได้แล้วใครที่อยากลองลิ้มชิมรสชาติของข้าวโป่งกลุ่มอาชีพบ้านห้วยยางของดีเมืองโคราชสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ตามโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยค่ะ